รจีนอันดับโลกพุ่งขึ้นท็อป9มีลุ้นแชมป์รายการใหญ่สุดกอล์ฟ LPGA โปรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยวัย20ปีที่เพิ่งดวลเพลย์ออฟถึง9หลุมก่อนจบรองแชมป์ในรายการเมย์แบงค์แชมเปี้ยนชิพอันดับโลกพุ่งจาก13ขึ้นมาเบอร์9โปรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยวัย20ปีที่เพิ่งคว้ารองแชมป์กอล์ฟ LPGA รายการเมย์แบงค์แชมเปี้ยนชิพที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียด้วยการแพ้เพลย์ออฟที่ต้องเล่นถึง9หลุมให้กับเซลินบูติเย่นักกอล์ฟสาวฝรั่งเศสอันดับโลกพุ่งพรวดจากที่13ขึ้นมาอยู่อันดับ9ของโลกด้วยคะแนนสะสม 5.4486 ส่วนเบอร์หนึ่งของโลกยังเป็นของยินรัวหนิงโปรสาวจากจีนด้วยคะแนนสะสม 7.8365 จากการประกาศของสมาคมนักกอล์ฟอาชีพหญิง LPGA เมื่อวันที่31ตุลาคมสำหรับกอล์ฟ LPGA ยังเหลือโปรแกรมแข่งอีก2รายการคือโตเจแปนคลาสสิกที่ญี่ปุ่นและดิอันนิการไรวนไบเกนบริดแอดเพลิแกนที่สหรัฐจากนั้นจะตัดผลงานคัดเอานักกอล์ฟที่ผลงานดีสุด60อันดับแรกเข้าสู่ทัวร์สุดท้ายของปีรายการ CME กรุ๊ปทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาชิงเงินรางวัลรวมสูงสุด7ล้านเหรียญราว 25.3 ล้านบาทซึ่งอาจยาจะได้สิทธิ์เล่นรายการนี้แน่นอนหากไม่มีอาการบาดเจ็บยอดวิวล้นหลามเกมชัชชุออนลงช่วยฮิเมจิยอดผู้ชมใน YouTube ขึ้นหลักแสนหลังจากที่บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวร่วมทัพวิกตอรีน่าฮิเมจิทีมในวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น2ของประเทศญี่ปุ่นและล่าสุดได้มีการลงสนามให้กับทีมไปแล้ว2เกมโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube อย่างเป็นทางการของสโมสรล่าสุดมีแฟนๆวอลเลย์บอลสังเกตเห็นว่ายอดการเข้าชม YouTube ของสโมสรมียอดวิวที่ก้าวกระโดดจากตัวเลขเพียงหลักพันขึ้นมาเป็นหลักแสนในเกมที่ลูกยางสาวไทยลงสนามทั้ง2เกมนอกจากนี้เมื่อเข้าไปหน้าเว็บไซต์ของสโมสรภาพของบุ๋มบิ๋มยังได้รับการโปรโมทขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ในโปรแกรมการแข่งขันอีกด้วยสำหรับวิกตอรีน่าฮิเมจิเก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกมโดยเป็นผู้นำในตารางคะแนนส่วนโปรแกรมต่อไปจะพบกับคุมาโมโตะในวันที่5พฤศจิกายนนี้เสกสรรสินสมุทรพร้อมวัดใจเปลี่ยนคู่ชกใหม่ศึกวันไฟไนท์16เสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองและสินสมุทรกลิ่นมี2นักกีฬาขวัญใจชาวไทยมีอันต้องเปลี่ยนคู่ชกคนใหม่กระทันหันทั้งคู่ในศึกวันไฟไนท์16ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงเวลาไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่4พฤศจิกายน66เริ่มกันที่เสกสรรจอมบูจากแดนใต้เจ้าของฉายาคนไม่ยอมคนวัย34ปีเดิมทีมีคิวครึ่งเผชิญหน้ากับโยฮันเอสตูปินานดาวรุ่งไร้พ่ายจากโคลอมเบียแต่ทว่าฝ่ายหลังได้ขอถอนตัวไปอย่างกระทันหันด้วยเหตุสุดวิสัยทำให้ส้มหล่นมาที่คาริมเบนนุยนักชกจอมแกร่งแห่งฝรั่งเศสที่พร้อมหอบศักดิ์ศรีดีกรีแชมป์มาเปิดตัวไฟแรกบนสังเวียนวันแถมยังเป็นการชกนวมเล็กครั้งแรกในชีวิตอีกด้วยวันสำหรับคารินมวยกำปั้นหนักจากเมืองลียงวัย35ปีถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกมากประสบการณ์เคยผ่านสังเวียนมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งระดับโลกมาแล้วกว่า60ไฟพ่วงด้วยดีกรีแชมป์จากหลายเวทีทั้งแชมป์ ISKA WKN และ NDCK1
นอกจากนี้นักชกจอมแกร่งจากแดนน้ำหอมรายนี้ยังเคยขึ้นเผชิญหน้ากับยอดฝีมือระดับโลกมาแล้วมากมายทั้งขวัญข้าวมอรัตนบัณฑิตยอดฝีมือชาวไทยโคยะอุราเบะตำนานคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งสองยอดฝีมือแห่งสังเวียนวันหยางเซอร์จิโอวิลเซนนักชกชาวสุรินามและแดเนียลพูแอตัสขาลุยจากสเปนส่วนฟอร์มการชก5ครั้งหลังสุดของคาริมถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทางสายนักสู้เลยก็ว่าได้เพราะยังไม่พลาดท่าปราชัยให้กับใครโดยนักชกจากแดนน้ำหอมไม่ลังเลที่จะตอบรับวัดฝีมือกับนักมวยไทยขวัญใจมหาชนทั้งไทยและเทศอย่างเสกสรรโดยหวังสร้างชื่อเป็นที่จดจำบนเวทีระดับโลกขณะที่สิงห์สมุทรเดิมทีมีคิวเปิดศึกภาค2กับเลียมโนแลนนักชกจากอังกฤษที่เขาเคยเอาชนะมาได้แต่สุดท้ายจอมแกร่งจากเมืองผู้ดีเกิดอาการป่วยกระทันหันต้องถอนตัวจากศึกนี้เช่นกันโดยได้งูชีนชาฟี่นักชกดีกรีแชมป์ชาวสเปนเชื้อสายโมร็อกโกที่อาสามาขัดตาทัพโดยจะพบกันในกติกามวยไทยรุ่นไลท์เวท 155-170 ปอสำหรับงูชีนชาฟี่มวยขวาอันตรายวัย26ปีจากเมืองบาร์เซโลนาเจ้าของความสูง189เซนติเมตรผ่านการขึ้นสังเวียนมวยไทยระดับโลกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและมีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลก WBC มวยไทยถึง2รุ่นด้วยกันโดยฟอร์มอันยอดเยี่ยมที่ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักนั่นก็คือไฟที่เขาเอาชนะ TKO ไมเคิลซัมเปรีเจ้าของแชมป์ชาวอิตาลีกระชากเข็มขัดแชมป์โลก WBC ในพิกัด168ปอมาคาดเอลได้เมื่อปี2565ขณะที่ฟอร์มการชกไฟล่าสุดก็เอาชนะ TKO ไมค์ซิมสันนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งวันจากเนเธอร์แลนด์คว้าแชมป์โลก WBC พิกัด175ปอที่ว่างมาครองได้เป็นเส้นที่2โดยงูชีนต้องการสานต่อความสำเร็จด้วยการเผด็จศึกอดีตผู้ท้าชิงอย่างสิงห์สมุทรเพื่อเปิดตัวบนสังเวียนวันครั้งแรกให้น่าจดจำและหากเขาเอาชนะได้อย่างสวยงามก็อาจมีลุ้นได้คิวชิงบัลลังก์กับริเกียนเออร์เซลก็เป็นได้แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันไฟไนท์16ในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์เริ่มคู่แรกเวลา7 นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทาง watch.onefc.com บางประเทศ Facebook and YouTube 1บางประเทศและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10 นาฬิกา